เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11:13 น.พลตำรวจเอกสัตวรรษที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติถกคดีบอสอยู่วิทยาวัดที่3เชิญแพทยสภาให้ข้อมูลปมโคเคนรักษาฟัน11:21 น.กรรมาธิการรับฟังความเห็นนักศึกษาประชุมนัดแรกเลือกพระดอนปริศนานันทกุลนั่งประธานหมอเอกคณวัฒน์เป็นโฆษกขณะเตรียมลงพื้นที่ติดตามการชุมนุมทั่วประเทศ11:32 น.กระทรวงคมนาคมเดินหน้าพิจารณาผลกระทบขยายเวลาก่อสร้างรถไฟสายสีแดงสัญญา3หลังเอกชนขอยืดคาดสัปดาห์หน้าสรุป11:45 น.ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลแยกคอกวัวพุ่งใบละ190 บาทด้านประชาชนเผยพร้อมจ่ายหากเป็นเลขที่ถูกใจล่าสุด11:58 น.สบคเผยไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม6 รายจากอียิปต์5 รายเนเธอร์แลนด์1 รายยอดรวมสะสม 3,310 รายยังรักษาตัวอีก127 รายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup